มาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างนะคะลมหนาวมาเยือนแบบนี้แล้วนะคะหลายๆคนก็คงกําลังเตรียมตัวไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กันบ้างแล้วแต่ว่าแน่นอนนะคะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะว่าอากาศเนี่ยจะเย็นลงอีกเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะอากาศบนยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะคะเช้าวันนี้อุณหภูมิลดลงเหลือเพียง1องศาเซลเซียสค่ะทําให้เกิดปรากฏการณ์น้ําค้างแข็งแบบนี้นะคะหรือที่เรียกกันว่าเหมยขาบอันนี้เป็นครั้งแรกของฤดูกาลท่องเที่ยวหน้าหนาวปีนี้นะคะ แน่นอนนักท่องเที่ยวที่ไปต่างก็ตื่นเต้นนะคะเพราะโอ้โหได้เห็นแล้วได้สัมผัสแล้วนะคะเวลาไปแบบนี้แล้วได้ไปเจอเหมยขาบเนี่ยเหมือนเรารู้สึกว่าเราโชคดีตอนที่เราไปจัดข่าวสัญจรอ,อ่ะคุณไม่ได้ขึ้นไปดิฉันขึ้นไปมาไม่เจอ <laughs> อุตส no ่าหตื่นขึ้นมาแต่ถามว่าได้ความประทับใจได้ความสวยงามไหมก็ได้ส่วนที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปานนะคะอุณหภูมิอยู่ที่5ถึง14องศาเซลเซียสและบริเวณที่ทำการอุทยานอุณหภูมิอยู่ที่9ถึง25องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนขึ้นไปบนดอยอินทนนท์เป็นจำนวนมากเมื่อวานวันเดียวเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวเข้าไป1,517คนค่ะไปกันเยอะจริงๆนะคะ อไปที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างค่ะที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวน่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าซากุระซึ่งปลูกอยู่หลังสารกลางจังหวัดเชียงรายเนี่ยตอนนี้ผลัดใบแล้วก็ออกดอกสีชมพูบานแบบที่เห็นแล้วค่ะออกมาเกือบเต็มต้นนะคะรับลมหนาวที่กําลังจะมาถึงซึ่งนับว่าเป็นครั้งที่5แล้วที่ต้นซากุระที่นํามาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบานอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็มีในหลายๆพื้นที่ นะคะแล้วก็มีการนำไปปลูกเอาไว้โดยมีการแบ่งกระจายไปปลูกที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงและอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือริมแม่น้ำกกในพื้นที่เทศบาลเชียงรายด้วยใครแวะเวียนไปเชียงรายไปสัมผัสไปถ่ายรูปก,กันได้ส่วนที่ราชบุรีค่ะนะักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอสวนพึ่งอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังอย่างจุดชมวิว ห้วยคอกหมูที่ฐานปฏิบัติการตอชร137ในตำบลตะนาวศรีค่ะที่นี่มีนักท่องเที่ยวไปรอดูทะเลหมอกยามเช้าบนยอดเขาจุดชมวิว360องศาขึ้นไปวันนี้เนี่ยก็จะมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาตะนาวศรีราชินีแห่งขุนเขาดินแดนตะวันตกได้โดยรอบแบบนี้ค่ะคือสวยจริงๆไปแล้วไม่ผิดหวังนะคะแต่ละคนพอเดินขึ้นไปแล้วเนี่ยต่างก็เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งก็เคยมาสัมผัสความสวยงามบนจุดนี้แล้วนะคะ